สวัสดีครับวันนี้ผมจะนำเสนอภาษาของในภาษาไทยอีกสองคำคำแรกคือคำว่าข่ามขาคคำนี้หมายถึงละอองสีดำที่เกิดจากการถผาไม่เชื้อเพลิงอย่างไม่สมบูรณ์เช่นข่าจากท่อไอเสียรถยนต์โดยเฉพาะรถที่ใช้น้ำมันดีเซลรถที่มีข่าเยอะก่อให้เกิดมลพิษต้องโทษสถานที่ตรวจรถยนต์เอกชนว่าให้ผ่านมาได้อย่างไร หรือขเหมาจากท่อไอดีรถยนต์จากปล่องควันโรงงานนอกจากขเหมาแล้วก็มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ทําให้โลกร้อนขึ้นปล่องไฟแทบทุกบ้านจะมีขเหมาจับจนดําและและอองสีดําที่เกิดจากควันไฟหรือดินปืนขเหมาจากก้นกระทะคำว่าข่าเหมามาจากภาษาของว่าข่าวเหมาแต่เนื่องจากเรามีคําว่าสีดําอยู่แล้วเราจึงไม่เรียกว่าสีขเหมาคงเรียกชื่อนกบางชนิด เช่นนกปลอดหัวสีขาวนอกนอกนั้นเราจะเรียกว่าสีดำเช่นเฉาก้ย้ยกระเทียมดำไก่ดำเสือดำงูดำข้าวเหนียวดำ เป็นตนต้อีกคำหนึ่งคือคำว่าขาหมายถึงเสือเราเอามาใช้เรียกปีเสือว่าปีขานคำนี้ก็มีรากศัพท์มาจากคำว่าขาเช่นเดียวกันคำว่าขาเราออกเสียงว่าคขาเรียกชื่อเสือทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นเสือดำเสือโครง่งเสือดาว เสื้อขาวเราเรียกว่าขาทั้งหมดเสียงที่ออกว่าขาแต่ถ้าเขียนด้วยอักษรขอมจะเขียนขอไข่ลอลิงสะอาคือคำว่าขาแต่ออกเสียงเป็นขาครับสรุปว่าเาเห่าหมายถึงสีดำและคำว่าขาหรือต่อมาคือคำว่าขานแปลว่าเสือปีขานคือปีเสือก็ล้วนแต่เป็นคำขอมในภาษาไทย ส่วนมากสอนกันมาว่าเป็นคำที่มาจากภาษาเขมรน,นั่นคือเขมรเรียนแบบไปจากภาษาขอมเราจึงถือตามเจ้าของภาษาว่ามาจากภาษาขอมจะถูกต้องมากกว่าคำในภาษาไทยหลายคนเข้าใจว่าเป็นคำไทยที่ยืมมาจากเขมรแต่ที่จริงคำนี้เป็นคำขอมที่พูดกันมากว่าสี่พันปีผมเขียนคำว่าขเขมลและคลาออกเสียงเป็นคลา ด้วยอักษรขอมมาให้ดูในที่นี้ด้วยวันนี้เสนอภาษาขอมในภาษาไทยสองคำจะนำมาเสนอไปเรื่อยๆเพราะมีเยอะมากคนไทยจะได้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงเสียทีวันนี้นำเสนอมาเพียงสองคำรอฟังคำตอบไปอีกมากมายสวัสดีครับ